นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น8ชั่วโมงสุดท้ายมาถึงแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องมาที่วัดมหาบุตรล่ะครับก็จะพายมาว่าย่านาคครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สุดในชีวิตครั้งแรกที่มาคือเราจะเขียนเรื่องนี้ก็ต้องแบบคือเราก็มาบอกกล่าวอะไรเรื่องราวที่เขาตำนานที่เล่าต่อมามันบันดาลใจเราให้มันเกิดพี่มากขึ้นมาแล้วพี่เอา reference จากตรงนี้มาด้วยป่ะครับไม่เลยไม่เลยเป็นตอนที่เราคิดคือคิดใหม่ทำใหม่เลยไม่สนใจของเขาแต่ว่าตัวเรื่องหัวใจของมันก็ยังอยู่แล้วต้องคิดไหมว่าคุณย่านาคต้องสวยคิดคือมันจะมีเวอร์ชันพี่อุ๋ยดนตรีไปแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องนางนาคครับซึ่งจริงๆมีเวอร์ชันที่ดีมากตีความแบบเหมือนจะพยายามถูกต้องตามประวัติศาสตร์ทั้งหมดว่ายุคนั้นต้องทำผมยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่มาเวอร์ชันเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้อย่างนั้นเรามองมันเป็นแบบคือเหมือนโรแมนติไซส์มันหนังให้ทำให้หนังโรแมนติกมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าแม่นาคต้องสวยแบบสวยเกินมนุษย์มนาตอนนั้นพี่ต้องมาอธิษฐานอะไรป่ะก็ขอให้ถ่ายทำสำเร็จด้วยดีแล้วหลังจากนั้นมาขอบคุณละกลัวไหมไม่กลัวเลยไม่เคยกลัวย่านาคเลยเหรอมีแต่คนบอกนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เอามาทำแบบหนึ่งคือโทนตลกถูกป่ะแล้วมีแบบแม่นาคพูดเขาตัวเองนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับรู้สึกว่าถ้าท่านมีตัวตนจริงได้ดูเวอร์ชันเนี้ยได้รับรู้ท่านจะต้องรักเวอร์ชันนี้มากเพราะว่าเป็นเวอร์ชันเดียวที่เขาได้อยู่กับคนรักแล้วก็มองเขาอย่างเข้าอกเข้าใจเขาไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเป็นเวอร์ชันเดียวที่ไม่ทำร้ายใครซึ่งท่านคงจะรู้สึกดีใจใช่ถ้าได้ดูก็เลยส่งเสริมให้มีด้วยนะฮะตอนที่หนังสำเร็จแล้วมีทาง TPR เอาหนังมาเปิดให้ดูด้วยนะในนี้ใช้จอนี้เลยจอนี้เลยเปิด DVD ทั้งเรื่องพี่มาอยู่ด้วยป่ะอยู่เออดีจังเลยอ่ะนี่ไงเพียบเลยดูนี่ขออนุญาตนะครับคุณย่าโอ้เพียบเลยคนอื่นน่าจะมาถวายด้วยเหมือนกันเฮ้ยมีลายเซ็นด้วยอ่ะเออใช่คืออะไรอ่ะขอบคุณค่ะสำหรับใบดำจากการบนเรื่องทหารให้แฟนอ๋อคือที่นี่เขาจะเน้นเรื่องการขอเรื่องทหารกันขอทหารใช่ไหมใช่เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องพี่มากก็ไปรบเหมือนกันนำหนังมาให้นะคะนี่จากที่ผมมาเนี่ยผมเห็นผมจำได้คือมาตอนเด็กมากแล้วแต่เท่าที่เห็นนี่คือที่ศาลของคุณย่านาคเนี่ยนะครับก็จะมีชุดไทยที่คนเอามาถวายกันใช่เยอะมากมีเต็มตู้ด้านหลังด้วยบางทีก็เอาตุ๊กตามาถวายเพื่อให้รูปเรียกว่าแดงเรียกว่าคุณแดงอ่ะใช่แต่ณปัจจุบันนี้ครับมีธรรมเนียมใหม่เวลาใครจะมาสักการะหรือว่าบูชาคุณย่านาคจะซื้อแผ่นหนังมาให้แผ่นหนังพี่มากมาให้นะครับส่วนใหญ่มาไหว้ย่านาคเขามักจะนิยมปล่อยปลาอะไรกันอะไรอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับผมการเงินการเรียนทุกอย่างพี่เกิดวันไหนครับเกิดวันอังคารครับวันอังคาร8ตัวผมวันพฤหัสบดีปล่อย19ตัวตอนที่มาไหว้ตอนนั้นก็ปล่อยด้วยเราทำแล้วมันหนังเรารุ่งเรืองไงก็คนก็มาถามเลยก็เลยพามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ในลูกนะเป็นมีความสุขนะใช้ชีวิตกันให้มีอิสระเสรี19ชีวิตตอนที่พี่จะถ่ายเรื่องพี่มากครับเคยมาจินตนาการแถวนี้ป่ะว่าจริงๆแล้วบ้านแม่นาคอยู่ที่ไหนไม่เคยเลยคือตอนที่ทำพี่มากคิดอย่างเดียวว่ายังไงถ่ายมาแล้วดูแบบได้อารมณ์ที่สุดใช่ที่สุดคนไปไหนหมดวะที่มาของเรื่องนี้ไม่ได้สนใจเรื่องตำนานแม่นาคก่อนเลยนะแล้วสนใจเรื่องตลกอยากทำหนังตลกก่อนด้วยป่ะหรือว่าใช่ตอนแรกอยากทำตลกเกี่ยวกับเต๋อเผือกชินเอ4คนอ๋อนี่คือเริ่มอย่างนี้ใช่ไม่ได้เริ่มจากว่าจะเอาเรื่องพี่มากมาแล้วมาหานักแสดงเอานักแสดงที่อยากจะทำงานร่วมด้วยก่อนใช่คือเราทำเต๋อเผือกชินเอซึ่งมันปรากฏตัวในถ้าใครเคยดูนะฮะสี่แพร่งสี่แพร่งห้าแพร่งคนกลางคนกองนะครับแล้วพอมาเป็นพี่มากเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่มันพิเศษมากๆคือเต๋อชันทวิทย์อ่ะเขาเขียนบทด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาตำนานผีไทยเก่าๆอ่ะเช่นกระสือแม่นาคหรืออะไรทำนองนี้ฮะที่เป็นเรื่องที่แบบมีอยู่แล้วเนี่ยมาตีความเป็นยุคปัจจุบันไหมผมก็คิดว่าเออน่าสนใจนะคือคิดไอเดียถ้า4คนนี้จริงๆแล้วมันอยู่ในตำนานแม่นาคเนี่ยจะเป็นยังไงตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนังที่เขียนบทง่ายที่สุดในชีวิตเพราะว่ามุกเด็ดๆทั้งหมดที่เห็นในหนังเกือบทั้งหมดเลย
อยู่ในมาตั้งแต่วันแรกเลยเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพูดจาแบบข้าเองนี่มันกี่เพลาแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเป็นซีนเปิดที่ล้อเลียนอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนาคจ๋านี่เพื่อนๆพี่เองจ้ะนี่นาคเมียกูเมียมากแม่งโคตรแจ่มเลยว่ะพี่มากหลบไปดิอะไรของมึงวะโอ้ยชินหลบไปเอ้ากูด้วยเหรอเออมึงหลบด้วยหลบไปไหนมึงหลบขวาหลบขวาเอ้าหลบก็หลบเอาไอ้เผือกคนเดียวเหรอพอเป็นมาริโอปุ๊บมันเป็นฝรั่งเราก็เลยคิดว่าเป็นฝรั่งโดนด่าแน่ใช่ป่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรเว้ยนี่คือการตีความครั้งใหม่พี่มาร์กจะไม่ใช่พี่มาร์กจะเป็นพี่มาร์กมาร์กแม่ไม่แล้วคนที่เรียกกูว่ามาร์กก็มีอยู่คนเดียวคือแดดดี้แต่เขากลับไป The United States of America กับพวกมิชชันนารีแล้วกูตึ๊บเลยว่ะการที่พี่ทำหนังเรื่องนี้มาใหม่พี่การต้องการจะตั้งใจให้คนได้เห็นอีกอย่างใหม่เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ป่ะใช่เลยผมรู้สึกว่าทีมผมเป็นทีมที่แบบไม่มีใครห้ามใครอ่ะคือแบบมีแต่เฮ้ยเอาซึ่งเอาจริงๆอย่างที่บอกถ้าเลี้ยวผิดนิดเดียวอ่ะมันจะโดนเป็นหนังที่ห่วยเลยแต่โชคดีที่พลังความกล้ามันดันลงตัวผมถือว่าเคมีมันดันลงตัวขึ้นมาเราก็ไม่จริงๆเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะควรจะทำเสร็จแล้วจริงๆพี่เป็นคนชอบหนังรักใช่ป่ะหรือหนังตลกมากกันจริงๆชอบหลายแนวมากแต่ว่าถ้าเวลาคนถามหนังในดวงใจส่วนมากที่ตอบอ่ะจะเป็นอารมณ์หนังซึ้งๆหมดเลยเพราะว่าหนังพวกนี้จะอยู่กับเรานานๆแล้วติ๊งฮิวก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณชอบไหมเรื่องนี้จูเลียโรเบิร์ตป่ะใช่ใช่คือเรื่องมันจะแบบคนจะแบบว่าสมมติเวลาคนบอกว่าชอบติ๊งฮิวบางคนก็จะอีเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยหนังอะไรหวานหนังผู้หญิงเปล่าแต๋วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกลับมองว่าเฮ้ยคุณลองคิดดูดิการทำพวกนี้ให้มันดีมันยากมากๆอย่างติ๊งฮิวเนี่ยมันมีสิทธิ์จะเป็นละครอะไรอย่างงี้ได้เลยละครทีวีคือมันเลี่ยนจนเกินไปที่กำลังจะบอกว่าทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาทำในมุมที่แบบกลายเป็นเราเชื่อเราอินได้ทำให้เรียลลิสติกได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ใช่ใช่การสร้างผมว่าเนี่ยดิเรกชันในคำนี้แหละที่ผมบอกไม่พี่จะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยหนังรักจริงๆไม่ได้ทำง่ายใช่ไหมโหโคตรยากเลยล่ะครับถึงแม้ว่าพี่โต้งจะกำกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับวิญญาณความเชื่อมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆตัวเขาเองกลับเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของดวงชะตาเลยครับและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่โต้งจะลองทำสิ่งนี้นั่นก็คือการดูดวงจริงๆไม่อย่างที่บอกเราไม่ชอบคือรู้สึกว่าการรู้อะไรก่อนหรืออะไรก็ตามอ่ะชีวิตจะเออเลอเราไม่อยากรู้อะไรเลยอ่ะช่วงอายุช่วงนี้36ถึง54คุณอยู่ในเกณฑ์พระพุทธรหัสพุทธรหัสกำลังเสวยอายุอยู่ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างจะยุ่งสับสนเวลาทำอะไรต้องรอบคอบนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญิงสัญญานะฮะระยะนี้ก็โชคลาภดีทำอะไรก็ทำเถอะทั้งชื่อเสียงเกียรติยศตั้งแต่เดือนนี้ขึ้นไปก็จะสบายใจมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาโดยเฉพาะคุณมีดวงดาวมหาอุดในดวงคุณมหาอุดดวงดาวมหาอุดนี่จะดีในเรื่องการงานถ้าได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้นำยิ่งดีใหญ่แต่ต้องระงับอารมณ์อย่างเดียวนะฮะในด้านอารมณ์ชื่อใช้ได้นะชื่อมีเกียรติยศมีสูงศักดิ์มีหน้าที่การงานดีงามวันเกิดเป็นวันที่ค่อนข้างจะเอ็นดูคนอื่นมากกว่าเอ็นดูตัวเองนะฮะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเห็นใจผู้อื่นตลอดเวลาปีนี้ดวงดาวของคุณบอกว่าพื้นฐานดวงคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วมีอะไรไหมฮะที่จะถามหมอมีแค่ขอถ่ายรูปได้ไหมฮะ1 2 3เห็นเฟรมอะไรเกิดภาพอะไรขึ้นเมื่อกี้อ๋อไม่แค่รู้สึกว่าอาร์ตเดเรคชั่นสีเสือมันใช่มันงามดีอะไรเงี้ยพี่ก็ใส่เสื้อสีนี้แล้วกับตรงนี้เหมือนถ้าเป็นเราจะวางก็ต้องมีโฟกราวนี่อะไรมันดูเป็นความเป็นหนังเฟรมหนังดีอะไรแล้วนี่มันจริงใช่ไหมใช่การจัดให้จริงก็ต้องจัดให้เป็นแบบนี้ซึ่งบางทีเราอย่างนี้เซตยากนะกว่าจะรู้สึกจริงขนาดนี้ไปลายล้อมต้องเป็นความเป็นจริงถ้าหนังก็ต้องให้จริงที่สุดอะไรเงี้ยผ่านไปแล้ว2 ชั่วโมงเฮ้ยเร็วมากเหลือเวลาเพียงแค่6 ชั่วโมงพี่จะทำอะไรต่อหิวข้าวแล้ว6 ชั่วโมงจะกินข้าวเหรอถ้าเราเหลือเวลาน้อยนี่ต้องกินของที่มันอร่อยมากๆไปพาไปนะไปนี่พี่พาผมมาทานร้านอะไรครับเนี่ยนี่ร้านนี้เต็งชัยฮวดเต็งชัยฮวดก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดใหญ่แห้งยำเอาเล็กแห้งแต่ตอนที่แบบเรียนมัธยมในมหาลัยก็จะเดินมากินร้านนี้ตลอดนี่เมนูประจำผมไม่ได้กินมานานมากแล้วเป็น10 ปีใช่ไหมทำไมพี่ชอบทานร้านนี้นะก็อย่างที่บอกเครื่องมันอร่อยมากอร่อยครับอร่อยมากทีมงานผมแอบไปตาม Twitter เขารู้มั้ยว่าพี่ชอบลงรูปอาหารมากใช่ป่ะก็คือชอบกินชอบอะไรครับคือถ้ามื้อไหนไม่อร่อยก็จะกินแค่นิดเดียวให้พออยู่ท้องเลยกินเพื่ออยู่ใช่เวลาไปถ่ายหนังเนี่ยเราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยนี่กำลังจะถามเลยแล้วก็จะต้องเซิร์ชหาแล้วก็ถามคนท้องถิ่นว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนทุกที่ต้องมีแต่ว่ากินได้หมดนะหมายถึงว่าไม่ได้กินอาหารหรูๆอย่างเดียวชอบกินอาหารบ้านๆมากแต่ต้องอร่อยใช่
หนังผมเนี่ยมันเดินทางไงพวกชัตเตอร์พวกอะไรมันก็ไปทั่วเอเชียไปยุโรปบ้างชัตเตอร์โดนขายไปต่างประเทศใช่มีรีเมคด้วยก็เลยได้ฉายที่ฮ่องกงแล้วปรากฏว่าโจซิงฉือเนี่ยได้ดูแล้วอีเมลก็มาแล้วว่าได้ดูงานของผมแล้วชอบเรื่อง4แพร่งกับ5แพร่งก็เลยอยากชวนมาร่วมงานกันหนังตลกหนังรักหนังตลกโปรเจกต์นี้จะเป็นหนังพูดภาษาจีนดาราจีนหมดเลยแล้วก็กับภาษาจีนซึ่งตัวเองรู้พื้นฐานภาษาจีนป่ะไม่รู้เลยตอนแรกตอนนี้ไปเรียนมาแล้วก็ได้บ้างละสื่อสารพื้นฐานได้สบายละแต่ว่าถ้าถึงขั้นยากๆลึกๆก็อาจจะไม่รู้โจซิงฉือเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ฉายที่ประเทศจีนจีนเป็นหลักแต่ก็คงฉายไทยด้วยเจ๋งมากเลยครับผ่านไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงเหลืออีกเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นพี่โต้งเขาจะใช้เวลาที่เหลือกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ